สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ต้องบอกว่าโลกในขณะนี้เนี่ยมีจุดร้อนแรงนะฮะฮอตสปอตนี่หลายจุดเหลือเกินนะที่เราเห็นนะครับก็มีการปะทะกันในยูเครนเนี่ยยังดุเดือดอยู่นะการปะทะกันนะครับระหว่างอิสราเอลกับฮามาสทางตอนใต้ก็ดุเดือดอยู่นะครับมีการซ้อมรบหลายจุดเลยนะครับทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกนะใกล้ๆญี่ปุ่นก็ดีนะครับการซ้อมรบในแอตแลนติกก็ดีแถวๆเมดิเตอร์เรเนียนก็ดีนะครับจุดร้อนแรงที่ขณะนี้ทั่วโลกจับตาดูอยู่ก็คือตรงชายแดนนะระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านเลบานอนนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับการเตือนใหญ่ของซาอุดีเหนือเลบานอนขณะที่การปะทะอิสราเอลเฮซบอลเลาะห์นองเลือดนะครับมากขึ้นสงครามกำลังจะระเบิดหรือไม่สงครามอิสราเอลเฮซบอลเลาะห์นะครับจะเริ่มต้นขึ้นเวลาใดก็ได้หรือไม่นะครับซาอุดีทิ้งคำบอกใบ้ออกจากเลบานอนโดยทันทีซาอุดิอาระเบียนะครับเร่งเร้าบรรดานะพลเมืองภายหลังสหรัฐนะครับขณะนี้ถ้อยแถลงการใหญ่ของซาอุดิอาระเบียต่อเลบานอนชาติอาหรับนะครับที่สำคัญนะได้ส่งเสียงหนึ่งการปลุกเตือนครั้งใหญ่นะครับเหนือการเริ่มต้นขึ้นของสงครามในเลบานอนสารทูตของซาอุดิอาระเบียนะครับในเลบานอนได้ออกหนึ่งแถลงการต่อสถานการณ์ในประเทศนั้นสารทูตซาอุดีนะครับได้เร่งเร้าบรรดาพลเมืองของพวกเขาที่จะออกจากเลบานอนโดยทันทีท่ามกลางความเป็นไปได้ของสงครามสารทูตนั้นนะครับยังได้บอกว่าพวกเขาได้กำลังติดตามบรรดาพัฒนาการต่างๆนั้นอย่างใกล้ชิดในทางตอนใต้เลบานอนสารทูตซาอุดีนะครับยังได้ขอร้องบรรดาพลเมืองที่จะติดต่อพวกเขาในเหตุการณ์ของความฉุกเฉินใดๆการเตือนของซาอุดีมาภายหลังสหรัฐนะครับได้ออกคำสั่งที่คล้ายคลึงกันแก่บรรดาพลเมืองของพวกเขาสหรัฐนะครับยังได้กำลังเตรียมพร้อมที่จะอพยพบรรดาพลเมืองของพวกเขาออกจากเลบานอนถ้าหากมีความจำเป็นกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับได้เคลื่อนย้ายนะครับกองกำลังของพวกเขาเนี่ยเข้าใกล้ชายแดนอิสราเอลเลบานอนหลายชาติอื่นๆนะครับอย่างคูเวตแคนาดาเยอรมันนะครับยังได้ออกการเตือนต่างๆอีกด้วยรัฐมนตรีนะครับบุคลากรพัฒน์ถิ่นในรัฐบาลรักษาการของเลบานอนนะครับอิสแซมชาลาฟนะครับอันดินนะได้บอกสำนักข่าวอาหรับนะครับว่าสงครามนั้นกำลังจะระเบิดออกมาแต่ความตึงเครียดในขณะนี้นะครับยังถูกจำกัดนะครับอยู่ทางใต้ในวันเสาร์นะครับเตหะรานได้เตือนว่านะบรรดาแนวหน้าต่อต้านทั้งหมดต่างๆหนึ่งการรวมกลุ่มกันนะครับของอิหร่านและเหล่าพันธมิตรในภูมิภาคของพวกเขาเนี่ยอาจจะเผชิญหน้าอิสราเอลถ้าหากพวกเขานะครับได้โจมตีเลบานอนบรรดาการปะทะต่างๆระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลเลาะห์นะที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะได้เข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับด้วยบรรดาการโจมตีที่ถี่บ่อยต่างๆทั้งสองฝ่ายยังได้ปล่อยวิดีโอนะของบรรดาการเตรียมความพร้อมของพวกเขาสำหรับสงครามแบบเต็มรูปแบบอิสราเอลนะครับอาจจะสามารถนะครับยุ่งพัวพันในหนึ่งสงครามสองแนวรบนะถ้าหากความตึงเครียดต่างๆเนี่ยต่อเนื่องที่ขยายตัวบานปลายต่อไปนะครับบรรข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นการเตือนแหละครับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนอาจจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคือทุกเวลาที่เป็นไปได้อะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆในขณะนี้เริ่มแจ้งเตือนนะพลเมืองของประเทศเขาอะให้ออกจากเลบานอนโดยทันทีอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวนี้นะครับก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับก็ได้แจ้งบอกนะว่าประชาชนพลเมืองของเขาที่อยู่ในเลบานอนน่ะนะให้ออกมาโดยทันทีนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหานะฉุกเฉินใดๆเนี่ยก็ติดต่อสันทูตนะครับที่สหรัฐเนี่ยได้แจ้งไปก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วรวมถึงจะมีการเตรียมแผนนะครับที่จะอพยพนะชาวอเมริกันเนี่ยออกมาจากเลบานอนนะเพราะว่ามีการส่งกองกำลังของสหรัฐเนี่ยไปประชิดชายแดนนะครับใกล้ๆกับอิสราเอลกับทางด้านเลบานอนแล้วต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าถ้าจุดนี้มันเกิดสงครามขึ้นอีกเนี่ยโอ้โหมันก็กลายเป็นร้อนแรงนะหลายจุดละนะทั้งยูเครนทั้งตะวันออกกลางตอนนี้ก็ดูที่แปซิฟิกนะว่าเป็นยังไงนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ